ก็นับว่าได้เดินทางผ่านครึ่งซีซั่นมาแล้วนะครับสำหรับทาง The Lord of the Ring The Ring of Power นะครับมันก็ซึ่งถ้าเกิดได้คุณได้ดูในคะแนนใน IMDB นะครับปรากฏว่าไม่มีตอนไหนเลยนะในบรรดาทุกตอนนะครับที่ได้คะแนนเกินกว่า7คะแนนนั่นเองครับผม4ตอนนี่อยู่ที่ 7.3 7.4 7.3 อะไรพวกนี้ครับอยู่แถวระหว่าง7นะก็ผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงคะแนนต่ำอย่างนี้นะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรครับก็ถือว่ารสนิยมต่างกันแต่ถ้าเกิดคุณไปดูคะแนนของทาง House of Dragon นี่โอ้อันนั้นนี่8อัพ9 8ถึง9ทุกตอนนะบอกไว้ก่อนนะไอ้ทาง House of Dragon นี่ก็จะเข้าใจครับคนเขาชอบอันนั้นมากกว่านะเอาล่ะไม่เป็นไรวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างกันนะครับว่าสิ่งที่เราจะได้ดูในตอนที่5นี่มันจะมีอะไรบ้างฉากเริ่มแรกของตอนที่5ก่อนเลยนะครับทางเอลรอนนะครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเอลรอนนะครับได้ยื่นหินมิทิลใช่ไหมที่ได้มาจากดูรินนะให้กับทางเคเลบิมโบนะครับเคเลบิมโบอ่ะก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรทำให้แสงสว่างนะลดลงกลายเป็นความมืดได้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วฉากต่อมานะครับมันก็จะเป็นฉากที่เดดี้การาเรียลนะพยายามถือดาบไม้เป็นดาบไม้นะครับผมคาดการไม่ผิดน่าจะเป็นการโชว์ทักษะการต่อสู้นะให้กับเหล่าชาวลูเมนอร์ได้ดูนะครับใช้ดาบคู่เลยนะเดดี้การาเรียลนี่แล้วก็จะเป็นฉากที่พี่อัลบันนะครับถือกล่องของราชวงศ์ของตัวเองนะครับที่เป็นตราราชวงศ์ของตัวเองนี่ไม่รู้ว่าพี่เกจะตัดสินใจยังไงนะครับแต่ว่ากันว่าพี่อัลบันเนี่ยเดานะครับเห็นคอมเมนต์ต่างชาตินี่เดาว่าพี่อัลบันนี่แท้จริงแล้วเป็นซาวรอนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจก็คือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครมันเป็นซาวรอนไงเพราะว่าซาวรอนมันเปลี่ยนหน้าเป็นใครก็ได้ไงอย่างตัวอย่างที่ซาวรอนแปลงร่างเป็นเอลนี่ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้าที่มันจะแปลงร่างเป็นเอลรูปงามอนาทอร์นี่พี่แกเคยแปลงร่างเป็นใครมาก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละในผมเชื่อว่าซาวรอนน่ะมันน่าจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งในที่เราเคยได้ดูมาตลอดทั้ง4ตอนเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอัลบันก็น่าจะตัดสินใจที่จะตอนแรกก็เหมือนจะไม่ไปแต่ผมว่ายังไงถ้าพี่แกก็ต้องไปอยู่แล้วแหละเชื่อดิแล้วก็จะเป็นฉากครับที่ชาวเมืองนะพยายามที่จะออกไปข้างนอกกำแพงของไอ้ป้อมปราการเอลเดิมอะแต่ว่าเหมือนกับว่าบาวินนะครับได้ห้ามเอาไว้บอกไปก็ตายป่านะเจอแต่ออกแล้วก็จะมีพี่อารอนเดียที่ใส่เกราะมาแล้วนะพี่แกใส่เกราะมาแล้วส่วนเกราะพี่แกไปหามาจากไหนผมว่าน่าจะอยู่เหลืออยู่ทิ้งไว้ในป้อมปราการสักตัว2ตัวผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่รู้ว่าพี่บาวินนะครับเจบาวินนี่จะสามารถล้างผู้คนได้อยู่ในป้อมปราการได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีฉากที่อีซูดูที่กำลังคุยกันกับพาราซอนหรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่อิซิดูที่คุยกับพาราซอนหรือเปล่าแต่พาราซอนบอกว่าเราล่ะจะปล่อยให้เอลนี่มาควบคุมทำเราจะอะไรให้เอลนี่มาทำตามคำสั่งมาสั่งเราอย่างนั้นเหรอฮะไม่ยอมหรอกอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าพี่พาราซอนนะครับก็เหมือนจะไม่ชอบเอลนะครับเล็กก็ไม่อยากให้เอลนะมาสั่งตัวเองนะครับก็จะมีฉากที่The Stranger นะครับคนจากดาวตกก็พยายามที่จะดูแขนของตัวเองว่าเผื่อมีรอยสักอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะเป็นรอยสักมืดหรือรอยสักแสงสว่างนะไม่แน่ใจนะครับนี่แล้วก็จะมีฉากที่เจบาวินถือดาบของไอ้เทโอใช่ไหมผมว่าใช่เลยดาบของเทโอนะครับที่สงสัยบาวินนี่คงจะรู้แล้วล่ะว่าเทโอนี่มันมีดาบมันมีของแบบนี้อยู่กับตัวเองนะแล้วก็จะมีฉากที่อาด้าแล้วก็เหล่าออกนะครับที่ไม่สามารถโดนแสงได้แต่ว่ามันโดนแสงมันก็ไม่ได้กลายเป็นหินนะมันก็แค่ทำให้แสบร้อนเฉยๆนะครับแต่อาด้านี่อยู่ได้ทำการแสงเลยนะอย่างว่าล่ะพี่แกนะไปสิงร่างเอลมาเนาะแล้วก็จะมีฉากที่เลดี้การาเรียลโชว์โหดนะครับกับชาวลูเมนอร์ก็คือเก็บได้หมดเลยแล้วก็จะปิดท้ายฉากโปรโมทนะครับด้วยการตามล่าของหมาป่านะครับที่ได้มาตามล่าเหล่าฮอบบิทรุ่นบรรพบุรุษนั่นเองครับไอ้หมาป่าที่จริงนี่มันมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมาใช้ตอนที่5นะครับก็ถือว่าปล่อยไว้นานพอสมควรนะก็ทุกมาทุกวันศุกร์ครับ Every episode on Friday นะครับก็สามารถติดตามดูกันได้ครับสนุกบอกแล้วถ้าไม่สนใจหนังสือมาสนุกเรื่องนี้อ่ะใครมีข้อคิดเห็นประการใดก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับโปรดเขียนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ